ครับก็ขอรวมนะครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพทุกท่านนะครับวันที่28นะครับถือว่าเป็นวันสำคัญของพ่อแม่พี่น้องชาวสงขลาผมอยากจะเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องชาวสงขลานะครับไปเลือกนายกนะครับแล้วก็ส.ส.โอกาสดีนะครับเมืองสงขลาบ้านเรามีผู้สมัคร5เบอร์เบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์4เบอร์5นะครับส.ส.ก็30กว่าท่านต่อ1เขตนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับเลือกคนดีๆเข้าไปเพื่อพัฒนาเมืองสงขลาบ้านเรานะครับวันที่28ขอเชิญทุกท่านไปใช้สิทธิ์ในการเลือกนะครับบัตรมี2ใบบัตรเลือกนายกตาได้เบอร์เดียวส่วนบัตรนะครับที่เลือกส่งเบอร์ชัดนี่ก็เป็นลีลาการหาเสียงครับของคุณบันเทิงสุวรรณมณีครับอายุ74ปีหรือว่ามหาบันเทิงครับชื่อนี้ชาวสงขลารู้จักกันดีครับเป็นคนดีสีสงขลาด้วยครับการเลือกตั้งเทศบาลนครสงขลาครับรอบนี้ครับคุณบันเทิงหรือว่ามหาบันเทิงนะครับก็ลงเลือกตั้งด้วยครับในเขตเลือกตั้งที่2ได้หมายเลข19สังกัดทีมบ่อยางก้าวใหม่ของดร.สุรชัยสุริแสงครับซึ่งเป็นผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครสงขลาหมายเลข3ครับนี่ครับมาแบบมาเดียวใช้เดียวคนเดียวเลยครับคุณบันเทิงเนี่ยครับลงสมัครเลือกตั้งเนี่ยมา4ครั้งแล้วนะครับทั้งสสสจและก็สทครับครั้งนี้เป็นครั้งที่5ครับทุกครั้งเนี่ยครับไม่เคยได้กับเขาหรอกครับแต่ว่าครับด้วยความที่เป็นจิตอาสาเป็นคนที่ช่วยเหลือชาวบ้านโดยเฉพาะงานประชาสัมพันธ์ครับไม่มีขาดงานราษฎร์งานหลวงใช้รถ3ล้อพ่วงข้างคันนี้แหละครับคอยช่วยประกาศประชาสัมพันธ์ให้รับทราบตลอดครับรอบนี้ก็เลยลงเลือกตั้งสท.ด้วยนะครับไอ้เรื่องชัยชนะกันเรื่องเล็กครับแต่เรื่องใหญ่ก็คือต้องการที่จะเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านเพราะว่าช่วยมาตลอดครับไหนๆก็ไหนๆแล้วครับก็ลงสมัครเลือกตั้งสท.ซะเลยครับการหาเสียงครับก็แกก็ไปคนเดียวแบบนี้แหละครับตระเวนไปในเขต2ทุกซอกทุกซอยไปเรื่อยๆหาเสียงคนเดียวครับไม่มีใครคอยช่วยหรอกครับคนเดียวโดดๆครับมหาบันเทิงของเราครับเป็นคนที่มีจิตใจกุศลและก็เป็นคนที่มีใจสาธารณะมากครับได้รับการคัดเลือกให้เป็นคนดีสีสงขลาด้วยนะครับงานประจำของแกทุกวันครับไม่มีละครับปกติทุกวันก็ขับรถคันนี้แหละครับตระเวนประชาสัมพันธ์เรื่องราวต่างทางของชาวบ้านครับคนรู้จักกันหมดครับเข้าปั๊มไหนเนี่ยไม่มีปั๊มไหนเก็บตังค์เลยครับน้ำมันครับไปที่ไหนคนก็ให้ขนมให้น้ำให้นมให้อะไรครับเป็นสิ่งตอบแทนให้กำลังใจเล็กๆน้อยๆครับรอบนี้ครับมหาบันเทิงของเราครับก็มาลงสมัครเลือกตั้งสท.เขต2ของเทศบาลนครสงขลานะครับสังกัดทีมบ่อยางก้าวใหม่ครับได้หมายเลข19ครับลุงทำด้วยใจไม่มีค่าจ้างครับไอ้นี่สโลแกนของแกนะครับฟังครับเราจะมาศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเรื่องราวเมืองสงขลาแล้วเพื่อนถือว่าเลิกเธอจะบอกเงินหนักเท่านะครับเพราะฉะนั้นเราจะดูแลเรื่องการท่องเที่ยวนะครับก้าวไปนี้เราจะดูแลทุกสิ่งทุกอย่างจะใช้งบประมาณทุกอย่างนะครับมาพัฒนาเมืองสงขลานะครับทุกบาททุกกระสังกับนี่ครับแกก็ไปของแกเรื่อยๆแบบนี้แหละครับหาเสียงคนเดียวฉายเดียวครับเป้าหมายของแกครับต้องการที่เข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านจริงครับไปถามใครแถวนั้นแถวเมืองสงขลาไม่มีใครไม่รู้จักหรอกครับมหาบันเทิงครับโดยอดีตครับก็เคยเป็นครูมาก่อนครับเป็นครูมา40ปีแล้วก็บวชเรียนตั้งแต่สามเณรครับจนได้ถึงขั้นมหาจนเป็นที่มาของคำว่ามหาบันเทิงที่ชาวบ้านเรียกกันติดปากเลยครับชื่อบันเทิงเนี่ยไม่ค่อยใครเรียกครับเจอกันก็มหาบันเทิงมหาบันเทิงครับแกเป็นคนที่มีจิตใจดีจริงๆครับแกคิดบวกคิดดีครับมีทำงานการกุศลตลอดครับทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งแกก็ลงรับสมัครเลือกตั้งด้วยครับก็อาสาไปช่วยชาวบ้านแล้วครับแกก็ไม่ได้หวังอะไรตำแหน่งตั้งเมืองโน้นตำแหน่งนี้ครับไปฟังมหาบันเทิงครับที่ใช้รถคันนี้เพราะว่าส่วนมากคนก็รู้จักก็รู้จักนะครับเพราะเห็นว่าใครๆก็รู้จักเขาจะถามผมว่าหาเสียงให้กับคนอื่นนะครับแล้วก็ลงไหม
ผมบอกว่าลงนะครับก็ลงก็ผมลงไปแต่12นะครับเบอร์19นะครับเพราะว่าหลายคนก็บอกว่าผมเนี่ยครับโฆษณาเรื่องโควิดอยู่นานแล้วถ้าไปอยู่เบอร์19นะครับเพื่อให้คนเนี่ยครับรู้จักนะครับแต่คนรู้จักกันแล้วนะครับวันนี้ก็ไม่เป็นไรผมอยากจะให้ทุกคนนะครับเลือกคนดีๆเข้าไปนะครับอย่าให้เสียโอกาสนะครับผมก็เลยมาช่วยตรงนี้นะครับแล้วก็ขอเรียนนะครับขอเรียนตรงๆว่าทุกคนนะครับผมก็รู้จักแล้วก็ดีกับเขามากทุกเบอร์เลยเบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์4เบอร์5ทุกคนนะครับเขาก็เป็นคนดีจากท่านที่ชวนประชาชนไปเลือกตั้งด้วยครับครับอันนี้ผมก็คือผมต้องเน้นมากเลยนะครับคืออยากจะให้คนไปเลือกกันมากๆเพราะถ้าคนเลือกมากแน่นอนนะครับความบริสุทธิ์ยุติธรรมจะเกิดขึ้นเพราะว่าบ้านเราเนี่ยครับคนการศึกษาดีนะครับนะก็ขอไปที่ว่าหลายแห่งนะครับอาจจะมีการซื้อเสียงแต่ว่าเราก็พยายามเน้นเรื่องนี้นะครับว่าให้ขอใช้ความบริสุทธิ์ยุติธรรมนะเลือกคนดีๆเข้าไปนะครับแล้วก็เรื่องกกต.ก็เหมือนกันนะครับก็พยายามประชาสัมพันธ์ว่าให้คนไปเลือกตั้งกันมากๆแล้วก็ไปใช้สิทธิ์เหมือนพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ก็ต้องไปตรวจดูรายชื่อถึงวันที่17บางคนก็ไม่รู้นะครับว่าให้ไปตรวจดูรายชื่อที่ไหนเพราะบางคนนี่จะเสียสิทธิ์นะครับเพราะว่าพอเสียสิทธิ์แล้วผมรู้สึกว่าเขาเสียหลายอย่างนะครับผมไม่อยากได้เสียตรงนี้เพราะฉะนั้นผมก็ไปจะระมัดทุกเรื่องไม่ใช่หาเสียงอย่างเดียวนะครับผมเรื่องกกต.นี้ผมก็ช่วยมาตลอดตั้งแต่นู้นนะครับตั้งแต่เรื่องทำประชามติแล้วก็เลือกตั้งทุกอย่างเนี่ยผมก็ช่วยนะครับถือว่าเป็นนานนะครับเป็นนานเลยนะครับผม